สื่อนอกทั่วโลกรายงานเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงพระประชวรหมดพระสติสื่อนอกทั่วโลกรายงานเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงพระประชวรหมดพระสติระหว่างทรงทำการฝึกสุนัขทรงเลี้ยงที่จังหวัดนครราชสีมาวันที่15ธันวาคม65สำนักข่าวต่างประเทศหลายแห่งรายงานภายหลังสำนักพระราชวังออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาทรงพระประชวรโดย BBC ระบุว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชกิติยาภาพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยเมื่อช่วงเย็นวันพุธที่วันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาระหว่างทรงทำการฝึกสุนัขทรงเลี้ยงที่จังหวัดนครราชสีมาก่อนเชิญเสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในกรุงเทพมหานครซึ่งพระองค์จะประทับรักษาพระวรกายต่อไปโดยพระอาการช่วงค่ำคงที่ในระดับหนึ่งBBC รายงานด้วยว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงรักการออกกำลังกายและทรงเป็นนักกฎหมายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมพระองค์ทรงเป็นผู้สนับสนุนการปฏิรูปกฎหมายอาญาในประเทศไทยและทรงเคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยณกรุงเวียนนาระหว่างปี 2555 ถึง 2557ขณะที่รอยเตอร์รายงานว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเข้ารับการรักษาพระอาการประชวรด้วยพระอาการทางพระหทัยและพระอาการของพระองค์คงที่ในระดับหนึ่งภายหลังทรงหมดพระสติขณะประทับอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาจากนั้นคณะแพทย์เชิญเสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครด้าน AFP รายงานว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาหรือพระนามซึ่งเป็นที่รู้จักในไทยว่าองค์ภาทรงมีบทบาทอย่างมากในพระราชพิธีสำคัญในสังคมไทยทรงสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากประเทศอังกฤษก่อนทรงศึกษาต่อระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธัมมาธิราชต่อมาพระองค์ทรงศึกษาต่อระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาทรงเคยปฏิบัติหน้าที่เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศออสเตรียในปี 2555และเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียนอกจากนี้พระองค์ยังทรงดำรงตำแหน่งในกระบวนการยุติธรรมของไทยในฐานะอัยการมุ่งเน้นการปราบปรามปัญหายาเสพติดและเมื่อปี 2564 พระองค์ทรงได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็นเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์คิมมินแจตอบแล้วหลังมีข่าวยงแมนยูไนเต็ดสเปอร์คิมมินแจประการหลังทีมชาติเกาหลีใต้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวว่าเขากำลังได้รับความสนใจจาก2ทีมพรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างแมนยูไนเต็ดและสเปอร์คิมมินแจถือเป็นแข้งตัวหลักในเกมหลังของทีมชาติเกาหลีใต้และทำผลงานได้ดีในศึกฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์ซึ่งทับโสมขาวเข้าถึงรอบ16ทีมสุดท้ายก่อนจะพ่ายบราซิล 1-4 ในรอบดังกล่าว
ขณะที่ผลงานกับสโมสรนาโปลีในเซเรียอาอิตาลีก็ทำได้ดีไม่แพ้กันจากผลงานดังกล่าวทำให้มีกระแสว่าเขากำลังได้รับความสนใจจากหลายสโมสรรวมถึงสเปอร์และแมนยูไนเต็ดซึ่งเจ้าตัวให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่ามีข่าวเกี่ยวกับการซื้อขายมากมายรอบตัวผมแต่ผมเพิ่งอยู่กับนาโปลีได้แค่6เดือนผมเลี่ยงที่จะให้สัมภาษณ์มาหลายครั้งและหนึ่งในเหตุผลคือข่าวลือพวกนี้รบกวนจิตใจของผมเอาจริงปุ้ย TPN ร้องตำรวจจัดการคนบูลลี่นางงามคุกคามทางเพศอวตารก็ไม่รอดเอาจริงปุ้ย TPN ร้องตำรวจจัดการคนบูลลี่นางงามคุกคามทางเพศสร้างความเกลียดชังดำเนินคดีหมิ่นประมาททั้งอวตารและตัวตนจริงเมื่อวันที่14ธันวาคม2565ที่กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1บกสอท1ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครนางปิยาพรแสนโกศิกหรือปุ้ยผู้จัดการบริษัท TPN Global จำกัดพร้อมด้วยทนายเจมส์นิติธรแก้วโตเข้าพบพลตำรวจตรีชัชปันธการคล้ายคลึงผู้บังคับการสอท.1พันตำรวจเอกธรรมนุรัตคงมั่นรองผู้บังคับการสอท.1พันตำรวจเอกรัชตาโชคลีวานิชคุณผู้กำกับการสอบสวนเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกลุ่มคนที่ทำให้ TPN Globalผู้ถือลิขสิทธิ์การจัดประกวด Miss Universe Thailand และนางงามในสังกัดเสียชื่อเสียงจากการใช้คำดูหมิ่นเหยียดหยามสร้างความเกลียดชังบนสื่อโซเชียลนางปิยาพรเผยว่าที่ผ่านมามีบุคคลโพสต์ในทางไม่สร้างสรรค์มาตลอดแต่ไม่ค่อยสนใจมากนักแต่ช่วงหลังเริ่มบานปลายมีการโพสต์ลักษณะคุกคามทางเพศไม่ให้เกียรติผู้หญิงโดยเฉพาะ2เพจ Facebook คือซุปซิปนางงามและ Real Missไทยแลนด์ใช้คำพูดรุนแรงกลุ่มบุคคลเหล่านี้ใช้คำพูดหรือโพสต์ดูถูกบูลลี่คนอื่นจนทำให้รู้สึกแย่บางคนหนักถึงขั้นอาจเป็นโรคซึมเศร้าจึงมาขอความเป็นธรรมตรวจสอบ2เพจดังกล่าวและบุคคลที่โพสต์ทั้งอวตารและมีตัวตนจริงเพื่อเอาผิดตามขั้นตอนกฎหมายด้านทนายเจนกล่าวว่าปัจจุบันการโพสต์บูลลี่มีมากขึ้นทั้งบุคคลอวตารและมีตัวตนจริงคำพูดดังกล่าวทำได้หากเป็นทางสร้างสรรค์แต่ไม่ควรใช้คำพูดว่าหรือดูถูกใช้ข้อความคำหยาบบั่นทอนจิตใจใครแล้วเช่นนี้สังคมออนไลน์จะอยู่กันอย่างไรพลตำรวจตรีชัชปันธการกล่าวว่าเบื้องต้นสอท.1รับเรื่องไว้สืบสวนสอบสวนว่าเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามมาตรา328พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14และกฎหมายมาตราอื่นๆหรือไม่โดยใช้เครื่องมือพิเศษเจาะข้อมูลทางออนไลน์ซึ่ง Facebook อวตารสามารถตรวจสอบหาตัวตนจริงได้จากนั้นจะเรียกมาสอบปากคำตามขั้นตอนต่อไป